สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยไว้เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับเป็นที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับการเสนอตัวเข้ามาเพื่อแก้วิกฤตการเมืองของคนรุ่นใหม่ด้วยแนวคิดที่ก้าวหน้าเสนอรูปแบบการเมืองหรือประชาธิปไตยที่เป็นแบบสากลนะครับให้ความสําคัญเรื่องของสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันเรื่องของเสรีภาพและโอกาสที่ควรจะเท่ากันนะครับแนวคิดนี้กำลังถูกท้าทายจากสังคมไทยกำลังเจอปัญหาและอุปสรรคอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะจากกลุ่มคนไทยที่มีความคิดในรูปแบบการเมืองแบบเดิมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจอยู่ในเวลานี้นะครับที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับคนรุ่นใหม่ที่เสนอรูปแบบการเมืองแบบนี้เพราะว่าประชาธิปไตยแบบสากลที่คนรุ่นใหม่กำลังเสนอนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามหรือว่าขัดแย้งกับประชาธิปไตยแบบทานิยมที่คณะรัฐบาลคสช.กำลังที่จะปลูกฝังอยู่ในสังคมไทยในเวลานี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามประชาธิปไตยที่เป็นสากลที่นำเสนอโดยคนรุ่นใหม่นั้นจะได้รับการยอมรับจากประชาชนไทยส่วนใหญ่หรือไม่ก็คงจะต้องพิสูจน์กันแล้วก็ดูกันในวันเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนะครับแต่ไรก็ตามวันเลือกตั้งที่จะมาถึงจะชัดเจนแล้วหรือไม่นะครับแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีของกุมภาพันธ์ปีหน้านี้นะครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครกล้ายืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอีกหรืออย่างไรนะครับหรือว่าจะไม่เลื่อนอีกแล้วหรือไม่นะครับดังนั้นวันที่10มีนาคมที่จะถึงนะครับกลุ่มประชาชนที่อยากให้มีการเลือกตั้งก็ยังคงเดินหน้าที่จะมีการชุมนุมแล้วก็เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งตามโรดแมปที่วางกันไว้ก็คือภายในปลายปีนี้นะครับแล้วก็เรียกร้องที่จะให้กสช.นั้นหยุดยื้ออำนาจหรือว่าหยุดสืบทอดอำนาจในทันทีด้วยเช่นกันนะครับการชุมนุม10มีนาคมจะมีรูปแบบเป็นอย่างไรนะครับเป้าหมายของการชุมนุมจะยังเหมือนเดิมหรือไม่หรือมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่จะพูดคุยเรื่องนี้กับคุณรังสิมันต์โรมนะครับเป็นกลุ่มแกนนำคนหนึ่งหรือว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยสวัสดีครับน้องรังสิมันต์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะฮะที่คุยกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อ2วันก่อนนะวันที่5ถ้าจำไม่ผิดตกลงศาลได้มีการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับข้อหาเรื่องของขัดคำสั่งคสช.แล้วก็มาตรา116การปล่อยตัวชั่วคราวที่ว่านี้มีเงื่อนไขอะไรไหมครับสามารถที่จะจัดชุมนุมหรือสามารถที่จะไปชุมนุมได้ในวันที่10มีนาคมนี้อยู่ไหมฮะใช่ครับยังไม่มีเงื่อนนะฮะครับแล้วก็ครับองค์นะฮะตอนนี้เป็นกรณีที่ฝากกับคนอื่นนะฮะเพราะว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่ถ้าไปเทียบกับคนอื่นคือศาลเขายกยกคำร้องฝากขังเลยนะครับไม่ต้องใช้เงินประกันตัวแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นกรณีผมเป็นกรณีเดียวนะครับที่ต้องใช้เงินประกันตัวถึง50,000 บาทนะครับเพื่อประกันตัวนะฮะครับซึ่งมันเป็นความน่าแปลกเพราะว่าโดยหลักนะฮะกฎหมายนะครับตามกฎหมายนะครับโดยเฉพาะหลักการของศาลนะฮะถ้ากรณีที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกันนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันนะครับโดยหลักศาลจะต้องสั่งอย่างเดียวกันนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมศาลถึงสั่งกรณีผมเป็นกรณีพิเศษนะครับที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับแต่ว่ากรณีพิเศษนี้ก็ไม่ได้มีการไปมีเงื่อนไขว่าจะต้องหยุดการชุมนุมหยุดการเคลื่อนไหวทั้งทีอะไรอันนี้ไม่มีใช่ไหมฮะแต่ว่าอาจการใช้หลักประกันเป็นเพราะว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะหลบหนีมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอะไรต่างๆอันนั้นอาจจะเป็นประเด็นนั้นไหมฮะโดยหลักนะครับก็คือไม่เกี่ยวเลยนะฮะคือการใช้เงินประกันก็คือว่าอาจจะเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ต้องหานะครับหรือจำเลยนะครับจะไม่หลบหนีนะฮะเพียงแต่ว่ากรณีของผมนะครับคือมันไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะครับมีอีกหลายคนนะครับแต่ปรากฏว่าคนอื่นนะครับศาลไม่ได้เรียกเงินประกันตัวนะกลายเป็นว่ามีแค่ผมคนเดียวที่ศาลเรียกเงินประกันตัวซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในวงการนิติศาสตร์ถือว่าเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว่าโดยหลักนะครับศาลจะต้องมีเหตุผลมีคำอธิบายว่าทำไมกรณีของผมนะครับถึงเป็นกรณีเดียวที่แตกต่างจากกรณีอื่นนะครับมันมีเหตุผลหรือมีสาระสำคัญตรงไหนนะครับที่แตกต่างไปจากชาวบ้านนะครับดังนั้นนะฮะนี่คือเรื่องใหญ่มากนะครับในวงการนิติศาสตร์นะฮะเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าในสถานการณ์บ้านเมืองเวลานี้นะฮะนักนิติศาสตร์จะยังให้ความสำคัญกับในเรื่องของกฎหมายหรือเปล่านะฮะยังให้ความสำคัญกับเรื่ององค์กรตุลาการหรือเปล่านะครับเพราะว่าเข้าใจว่าในสภาพบ้านเมืองแบบนี้นะครับไม่ง่ายเหมือนกันนะครับสำหรับการใช้หลักวิชานิติศาสตร์นะครับเป็นเพราะว่าอาจจะมีความกังวลว่าอาจจะเป็นแกนนำแล้วก็โอกาสที่จะหลบหนีก็อาจจะมีมากอันนั้นเป็น
เป็นประเด็นนั้นไหมครับในความคิดของรังสิมันเองจริงๆแกนนำเรามีถึง7คนนอ่ะาครฮับะที่ถ้าเกิดว่าบอกว่าคนที่โดน1-6คือแกนนำนะครับอือฮึถึง7คนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคุณจานิวนะฮะอืมเพื่อนผมเองเราวิทย์นะฮะครับพี่อานนท์นะฮะอือฮึอีกหลายคนนะฮะคือผมคิดว่าสถานภาพผมไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นอนืะฮมะนะครับครับครับแต่ว่าจริงๆแล้วในลึกๆของรังสิมันเองไม่ได้คิดที่จะหลบหนีใช่ไหมฮะยังยืนยันปักหลักสู้แล้วก็เคลื่อนไหวเรื่องของการเมืองต่อครับยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นครับคืออผืมมคิดว่ายังรู้สึกว่ายังทําอะไรเพื่อประเทศชาติได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าในเวลานี้นะครับถ้าเราไปนะครับประเทศไทยก็จะเหลือคนที่ต่อสู้กับคสช.เนี่ยน้อยลงไปอีกหนึ่งคนนะครับครับอย่างน้อยในประเทศนะฮะอย่างน้อยในประเทศดังอนัื้นมผมเลยรู้สึกว่ายังอยากทําอะไรอยู่ในณตรงนี้ผมยังคิดว่าการต่อสู้ในประเทศยังมีความสําคัญนะครับแล้วก็ยังคิดว่าทําอะไรได้ก็อยากจะทํานะครับอืมแม้ว่าที่ผ่านมาจะเผชิญกับความยากลําบากในเรื่อองของคดีความนะครับตอนนี้ผมมีคดีความถึง7คดีนะฮะแล้วก็ถ้าศาลลงโทษสูงสุดทุกคดีนะครับผมว่าจะมีโทษอัตราโทษถึง32 ปีนะฮะซึ่งเป็นอัตราโทษที่สูงมากนคะรครัับบดังนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าในด้านหนึ่งมันก็เจอความยากลำบากแบบนี้แต่ก็ยังคิดว่าถึงที่สุดนะครับไอ้ระบอบแบบนี้มันไม่ได้อยู่ยั่งยืนยงนะฮะมันวันหนึ่งมันก็ต้องจบลงนะฮะเราผมก็คิดว่าคิดในแง่ดีว่าวันข้างหน้านะครับประชาชนจะต้องชนะนะครับครับครับมาสู่ประเด็นเรื่องของการชุมนุมวันที่10 มีนาคมรูปแบบการชุมนุมจะเหมือนเดิมไหมครับแล้วก็เป้าหมายการชุมนุมก็ยังคงเหมือนเดิมไหมครับในส่วนของรูปแบบนะครับอาจจะคล้ายๆเดิมนะครับคือเราเน้นการสื่อสารกับประชาชนที่มาร่วมโดยตรงนะครับคือผ่านการขึ้นไฮปาร์คผ่านการพูดคุยนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของประเด็นนะครับต้องบอกว่าไม่เหมือนเดิมต่อไปนะส่วนหนึ่งที่เราบอกว่าต้องไม่เหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้เรามีความชัดเจนแล้วว่าเราจะไม่มีการเลือกตั้งในปีนี้แน่ๆถ้าเรายังคงยอมให้คสช.นะครับดำเนินการลำพังแบบนี้นะครับโดยไม่กดดันนะครับถามว่าคสช.เคยให้สัญญานะครับว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนะครับโดยเงื่อนไขนะครับที่จะทําให้การเลือกตั้งที่เลื่อนไปนะครับที่จะเป็นที่มันชอบด้วยเหตุผลนะครับมันก็ไม่เหลือแล้วนะครับแต่คสช.ก็ยังคงเลื่อนนะครับมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าการกําหนดว่าที่คสช.มาพูดว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์นะครับมันก็ไม่มีอะไรการันตีต่อไปว่ามันจะมีเกิดขึ้นนะจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเดือนกุมภาคือถามว่าทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าการออกมาพูดว่าจะมีการเลือกตั้งกุมภาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการออกมาพูดว่าจะมีการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกาที่ได้ให้สัญญากับประชาชนชาวไทยกับชาวโลกไปนะครับดังนั้นนะผมคิดว่าถ้าคสช.สามารถเลื่อนการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนที่โดยปราศจากเหตุผลแบบนี้ได้นะการเลื่อนเลือกตั้งในเดือนกุมภาทำไมจะประกาศทำไมจะเลื่อนไม่ได้เลื่อนไม่ได้นะก็เขาก็ไม่มีเหตุผลเหมือนกันเขาก็บอกเขาจะเลื่อนนะเขาบอกประเทศไทยยังไม่พร้อมนะก็นะแล้วผมคิดว่าวันนี้นะครับประเทศไทยมีเลือกตั้งแน่ๆถ้าเกิดว่าเราไม่คงยอมต่อไปนะครับดังนั้นประเด็นของผมก็คือว่ามันไม่ใช่3 เดือนที่มันเลื่อนไปนะครับแต่ว่ามันหมายความว่าต่อไปนี้นะครับคสช.ไม่จําเป็นต้องใช้เหตุผลไม่จําเป็นต้องหาเหตุผลอะไรมารองรับเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งอีกต่อไปนะครับใช้แค่อำนาจเลยฮะในการเลื่อนการเลือกตั้งนะครับดังนั้นนะฮะผมคิดว่าในส่วนของประเด็นเรื่องของการเรียกร้องการเลือกตั้งก็คงต้องมีอยู่นะครับว่าหัวใจของการเรียกร้องการครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่เหมือนเดิมในแง่ที่ว่าวันนี้เราต้องบอกว่าคสช.นะครับผิดสัญญากับประชาชนนะครับคสช.ผิดสัญญากับประชาชนนะครับแต่เราก็ยังอยากให้บ้านเมืองนะครับเราไม่อยากเห็นบ้านเมืองวุ่นวายเราไม่อยากเห็นบ้านเมืองต้องเผชิญหน้ากับความเขาเรียกไงความไม่สงบต่างๆนะครับเราเองก็อยากเห็นความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับเพียงแต่ความสงบเรียบร้อยบ้านเมืองของพวกเรามันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาทหารมาบริหารประเทศนะฮะเราจะต้องฉีกกติกาทิ้งนะเราจะต้องฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งนะเราจะต้องฉีกประชาธิปไตยทิ้งนะฮะหัวใจของพวกเราก็คือว่าถึงที่สุดนะฮะวันนี้ประเทศไทยมันต้องเปลี่ยนผ่านนะครับไปสู่การเลือกตั้งได้แล้วไปสู่การที่พรรคการเมืองต่างๆนะครับมาลงสมัครได้แล้วนะฮะถ้าเราดูนะครับวันที่1 มีนาที่ผ่านมา ที่เป็นวันแรกที่มีการจดทะเบียนพรรคการเมืองนะฮะ คนจำนวนมากให้ความสำคัญกับพรรคการเมืองมากมันหมายความว่าคนจำนวนมากอยากเห็นการเลือกตั้ง นะครับนั้นนะฮะเวลาที่เห็นคนมาพูดแล้วก็เชียร์พรรคของคุณธนาธรนะ
เตรียมพักนู้นพักนี้นะมันแสดงว่าคนเนี่ยอยากจะเลือกตั้งนะครับ แต่ว่าวันนี้เรายังไม่มีวันที่แน่นอนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับดังนั้นบทบาทของรัฐบาลในเวลาเนี้ยควรจะเป็นบทบาทที่ทำหน้าที่เพื่อไปสู่การเลือกตั้งได้แล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือถึงเวลาแล้วที่ทหารจะออกการเมืองนะหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะคุณทำแค่อย่างประการเดียวคือทำให้ประเทศไทยมีการเลือกตั้งนะครับดังนั้นวันที่10เป็นต้นไปนะครับข้อเรียกร้องสำคัญของพวกเรานะฮะคือทหารนะครับจะต้องออกจากการเมืองจะต้องยุบคสช.นะฮะเพราะเราไม่จำเป็นต้องใช้คสช.เลยครับตอนนี้นะฮะคสช.นะฮะบทบาทของคสช.หลักๆก่อนหน้านี้คือควบคุมประเทศนะครับทำให้ประเทศชาตินะฮะอยู่ในภายใต้สถานการณ์ของความกลัวนะครับคือใช้กำลังทหารไปครับไปควบคุมนะฮะพื้นที่ต่างๆนะครับแต่วันนี้นะฮะบรรยากาศเนี่ยมันต้องเป็นบรรยากาศที่มีลักษณะเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งนะครับทำอะไรที่จะให้คนไทยได้ถกเถียงได้อภิปรายนะครับได้เสนอนโยบายนะครับไม่ใช่แค่เสนอนโยบายจากภาคของพรรคการเมืองนะฮะแต่ว่าเสนอภาคแม้กระทั่งภาคประชาชนก็ควรจะเสนอได้นะครับบรรยากาศทางการเมืองในประเทศไทยมันไม่เปิดนะครับเราจะไปมีไปการไปสู่การเลือกตั้งอย่างไรนะครับวันนี้ผมส่วนตัวผมนะครับผมไม่เชื่อคำพูดของพลเอกประยุทธ์แล้วว่าจะมีการเลือกตั้งผ่านนะฮะผมดูการทำนะฮะโอเควันนี้มันมาหนึ่งสเต็ปแล้วคือเปิดให้จดทะเบียนพรรคการเมืองแต่สภาพสถานการณ์ความกลัวต่างๆนะครับยังคงมีอยู่นะฮะดังนั้นสเต็ปต่อไปนะครับที่ประเทศไทยจะต้องเดินนะคือทำให้บรรยากาศทางการเมืองในประเทศนะครับมันตึงได้ให้ได้มันเปิดให้ได้ให้ประชาชนถกเถียงให้นักการเมืองถกเถียงนะครับข้อเสนอจริงเอาทหารออกจากการเมืองในระยะนี้นะครับข้อเสนออันนี้เนี่ยจะเป็นรูปธรรมอย่างไรจะให้ออกอย่างไรอยู่ๆก็ประกาศยุบคสช.แล้วก็เดินออกไปจากการบริหารประเทศเลยเหรอฮะนี่คือสิ่งที่ทางกลุ่มประชาชนต้องการอย่างนั้นจริงๆในส่วนของรูปธรรมทำง่ายมากเลยครับก็ยุบคสช.เลยฮะเงินเดือนต่างๆนะครับที่คสช.ได้รับนะฮะก็ไม่ต้องหลับต่อไปนะครับคือต้องเข้าใจว่าคสช.เนี่ยโดยสภาพเขาเป็นองค์กรนอกระบบแต่เขามาทำให้มันเข้าระบบโดยการกำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนะฮะกำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วก็กำหนดเงินฐานเงินเดือนต่างๆนะครับซึ่งจริงๆองค์กรนี้ไม่มีความจำเป็นนะครับไม่มีความจำเป็นอะไรเลยนะครับองค์กรที่มีความจำเป็นต่างหากคือรัฐบาลนะฮะแต่ว่ารัฐบาลที่จะเป็นในช่วงเวลาต่อไปนี้นะครับจะต้องเป็นรัฐบาลรักษาการนะฮะคือเป็นรัฐบาลที่ไม่ต้องใช้อำนาจอะไรแล้วฮะจากการเลือกตั้งอย่างเดียวยุบสภาเวลาระบบปกติเรายุบสภาใช่ไหมครับรัฐสภาทำเรื่องเดียวนะฮะคือทำให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับให้ประชาชนเป็นคนกำหนดว่าเขาจะเอานโยบายแบบไหนนี่นะที่รัฐบาลที่เราต้องการที่รัฐบาลแบบนี้ในช่วงเวลานี้นะครับครับทีนี้เขาจะบอกว่าแต่คสช.มันอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วนะขอโทษที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยแก้ยากมากครับแต่คสช.และสนช.ได้พิสูจน์มาแล้วนะฮะว่าเขาแก้ได้ง่ายเหลือเกินนะฮะและนั้นผมคิดว่าโดยสภาพเนี่ยมันทำได้นะฮะทำได้และมันทำได้ง่ายมากด้วยนะครับครับดูจะเป็นข้อเรียกร้องที่จะทำได้ยากมากๆทีนี้เราเรียกร้องไปเพื่ออะไรในเมื่อเป็นเรื่องที่ดูแล้วจะเป็นไปได้ยากที่อยู่ๆคสช.จะถอยออกไปยุบไปเลยแล้วก็ให้มีรัฐบาลเป็นรัฐบาลชั่วคราวแล้วก็จัดการเลือกตั้งโดยจะต้องไปแก้กฎหมายโดยให้ยุบคสช.ไปซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยอันนี้เป็นข้อเรียกร้องที่ไกลเกินความจริงไหมฮะผมคิดว่าถ้าเราฝันอยากจะมีการเลือกตั้งนะฮะนี่คือข้อเสนอที่เป็นจริงที่สุดเลยฮะเพราะว่าคสช.เป็นองค์กรนอกระบบนะครับเราไม่สามารถสร้างบรรยากาศการเลือกตั้งภายใต้การที่มีทหารมาเฝ้าดูนะครับมาอัดเทปนะฮะคนที่หาเสียงปราศัยนะครับการหาเสียงปราศัยเพื่อหาเสียงต่อประชาชนในการทำนโยบายในอนาคตอันใกล้นี้นะครับจะต้องมีลักษณะที่เป็นคือคุณเสนอนโยบายอะไรก็ได้ที่ประชาชนเขาต้องการนะฮะถ้ามีสักพักหนึ่งเสนอนโยบายว่าเขาจะเอานะเขาจะปฏิรูปทหารนะฮะแต่ปรากฏว่าในเวลาเดียวกันที่มีการเสนอนโยบายนะฮะมีทหารมาอัดเทปนะฮะแล้วก็จะดำเนินคดีกับเขาเพราะว่าเขาอาจจะบอกว่านี่ไม่ใช่การหาเสียงที่เป็นการปลุกปั่นให้ต่อบานนะกลายเป็นว่าการหาเสียงครั้งนั้นนะฮะของใครสักคนนึงนะฮะอาจจะของคุณอภิสิทธิ์ก็ได้นะฮะปรากฏถึง6นะฮะถามว่าเราต้องการการหาเสียงแบบนี้เหรอฮะ
รูปธรรมที่เป็นรูปธรรมที่สุดนะครับจึงต้องยุบคสช.เพราะคสช.ไม่มีความจําเป็นแล้วนะครับสําหรับประชาเลือกตั้งอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นข้อเสนอที่พื้นฐานมากนะครับเพราะถามว่าคสช.มีความจําเป็นยังไงฮะในทางกลับกันนะครับคนของคสช.จํานวนมากก็อยู่ในรัฐบาลนะฮะแล้วรับเงินเดือนหลายทางนะฮะต้องรับเงินเดือนของคสช.รับเงินเดือนของรัฐบาลนะนี่คือสภาพความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้นะครับดังนั้นข้อเสนอของภาคประชาชนวันนี้เราจึงเสนอว่าถ้าคสช.มีความจริงใจนะครับที่จะให้มีการเลือกตั้งนะครับเพราะคุณยังไม่ยอมกำหนดวันเลือกตั้งแต่คุณถ้าคุณบอกจริงใจนะคุณมีแน่ๆคุณให้แน่ๆยุบคสช.สิฮะครับเอาทหารออกจากการเมืองเอาทหารออกจากบอร์ดบริหารต่างๆนะครับเพราะว่าทหารไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศนะครับโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจครับครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคสช.จริงใจยังไงต้องเอาทหารออกจากการเมืองทำให้พื้นที่การนะครับเปิดให้คนได้อภิปรายได้แสดงความคิดเห็นนะครับคือเหตุผลที่สำคัญอีกอันหนึ่งของการที่ให้ยุบคสช.ก็เพราะว่าเพื่อให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนั้นฟรีและแฟร์จริงๆใช่ไหมฮะเพราะอย่างปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างที่คุณรังสิมันพูดก็คือว่าถ้าหากคสช.ยังอยู่เนี่ยคสช.ก็จะไปเอาผิดคอยจับตาดูพรรคการเมืองที่กลุ่มการเมืองที่อยู่ตรงข้ามหรือวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ทหารมองว่าอาจจะกระทบต่อความมั่นคงแล้วก็อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะผิดคำสั่งขัดคำสั่งคสช.สารพัดเรื่องซึ่งอันเนี้ยกติกาอันเนี้ยคสช.ก็พยายามที่จะเข้ามาควบคุมกลุ่มการเมืองที่อยู่ตรงข้างตัวเองอันนี้จะเป็นจะทำให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทั้งมีเสรีภาพมากขึ้นทั้งมีอิสระมากขึ้นแล้วก็แฟร์มากขึ้นในการจัดการเลือกตั้งอันนี้ก็มีเหตุผลก็มีน้ำหนักแต่ว่าข้อเรียกร้องอันนี้ก็ยังดูว่ามันเป็นไปได้ยากแต่ว่าโอเคละนี่ก็คือข้อเรียกร้องหนึ่งทีนี้มีข้อเรียกร้องอื่นอีกไหมครับนอกเหนือจากการยุบคสช.ไปแล้วแล้วก็ให้รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลชั่วคราวจัดการเลือกตั้งการเลือกตั้งที่ถูกกำหนดกุมภาปี62เนี่ยในกลุ่มเองหรือว่าทางนักวิชาการหรือว่าในกลุ่มน้องเองเนี่ยได้วิเคราะห์กันออกมาอย่างไรว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลึกๆแล้วโอกาสที่จะเลื่อนเนี่ยมีมากหรือว่ายืนยันและมั่นใจว่ามีแน่ๆกุมภา62หรือยังคงมีเหตุผลหรือปัจจัยที่โอกาสที่จะเลื่อนยังมีอีกวิเคราะห์ได้ข้อสรุปกันอย่างไรในกลุ่มของนักกิจกรรมหรือว่ากลุ่มของน้องเองตอนนี้ครับคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าการที่คสช.เข้ามานะครับเหตุผลมันคืออะไรเหตุผลหลักๆเลยก็คือว่าทำยังไงที่จะทำให้ตระกูลชินวัตรนะครับไม่สามารถกลับมาเป็นรัฐบาลได้อีกนะครับดังนั้นงานของคสช.คือทำอย่างไรที่จะโน้มน้าวใจให้คนที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยนะครับไม่เป็นเรื่องพรรคเพื่อไทยอีกครั้งนะครับถามว่าตลอดเกือบ4ปีที่ผ่านมาคสช.ประสบความสำเร็จไหมครับกับการที่โน้มน้าวใจคนให้ทำแบบนั้นสำหรับผมผมว่าไม่นะครับข้อพิสูจน์ตรงนี้นะฮะที่ถ้าเราไปดูนะครับแล้วยืนยันในสิ่งที่ผมพูดนะครับคือโครงการเรื่องไทยนิยมนะครับเพราะโครงการไทยนิยมคือโครงการหาเสียงของรัฐบาลในช่วงเวลานี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการส่งพัดของรัฐบาลนะฮะในยามที่จะมีการเลือกตั้งในอนาคตนะครับจะต้องประสบความสำเร็จซึ่งในเวลานี้ไม่มีทางประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับเพราะว่าโครงการไทยนิยมเพิ่งมาทำมาตอนนี้นะฮะเกือบสิบปีเนี่ยคนไทยเรียกว่าไม่มีใครเห็นหัวไม่มีใครเห็นหัวประชาชนนะฮะเพิ่งมาเห็นหัววันนี้นะฮะเขาส่งคนไปทุกหมู่บ้านนะครับไปพื้นที่ห่างไกลไปพื้นที่ต่างๆนะครับถามว่าต้องการอะไรนะครับชาวบ้านจำนวนมากให้คำตอบในทำนองว่าต้องการถนนนะฮะซึ่งรัฐบาลมีงบประมาณเยอะฮะทำจัดให้ทำจัดให้ซึ่งเป็นประชานิยมอย่างหนึ่งแน่นอนนะดังนั้นนี่คือหนทางหนึ่งนะครับในการซื้อคะแนนเสียงนะครับจากประชาชนอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากว่าโครงการไทยนิยมเพิ่งมาทำมาตอนนี้นะฮะดังนั้นนะฮะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะฮะจึงไม่น่าจะเห็นผลในเร็วๆนี้ดังนั้นผมคิดว่ารัฐบาลคสช.ต้องการเวลามากขึ้นนะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพรรคของตัวเองเนี่ยจะประสบความสำเร็จครับดังนั้นนะฮะการเลือกตั้งกุมภาพันธ์นะฮะถ้าเกิดสมมติจะมีนะฮะจึงไม่พอที่จะให้คสช.ประสบความสำเร็จแน่ๆนะครับจึงต้องขยับเวลาไปอีกนะฮะเมื่อขยายเวลาไปอีกนะเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับดังนั้นคสช.ยิ่งมีเวลามากขึ้นเท่าไหร่มากขึ้นเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งเป็นคุณกับเขามากขึ้นนะครับดังนั้นผมคิดว่าภายใต้การเลื่อนการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งปราศจากเหตุผลนะฮะจึงไม่แปลกที่ว่าจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อีกนะครับและปราศจากเหตุผลนะดังนั้นพวกผมนะฮะส่วนตัวจึงไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภานะครับ
เป็นไปได้เร็วที่คือเดือนปี63ด้วยซ้ำไปนะดังนั้นจึงไม่เชื่อว่าเร็วๆจะมีการเลือกตั้งนะครับดังนั้นเราจึงต้องมาเรียกร้องแบบนี้ทีนี้ถามว่าพอเราเรียกร้องแบบนี้นะครับมันไม่ใช่การเรียกร้องในเชิงแท็กติกอย่างเดียวนะครับมันเป็นการเรียกร้องในจากความเป็นจริงด้วยนะครับถ้าบรรยากาศการเลือกตั้งเป็นเหมือนตอนประชามติที่มีการจับคนที่คิดเห็นต่างนะครับคนที่พยายามเสนอไอเดียอีกแบบนึงนะฮะเราต้องทำให้คสช.เนี่ยไม่มีแล้วนะฮะให้เหลือแค่รัฐบาลที่มาจากการรักษาการเท่านั้นนะฮะแล้วมันจะจำเป็นต้องยุบคสช.นะฮะครับแต่ว่าโครงการในการที่จะเข้าไปปลูกฝังความคิดของประชาชนไทยนิยมเนี่ยมีเวลาอีกเกือบ1ปีนะฮะ10ประมาณ10 10เดือนอ่ะ10กว่าเดือนด้วยซ้ำก็น่าจะประเมินแล้วการจะลงพื้นที่ตลอดเวลาในระยะ10เดือนเนี่ยผลมันก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าพอดีมันก็เป็นไปได้ที่จะทำให้คนเริ่มคิดเริ่มเชื่อมั่นแล้วก็อาจจะยอมรับคสช.มากขึ้นน่าจะพอเวลาหรือยังมองว่ายังน้อยไปสำหรับการเปลี่ยนความคิดของคนโอ้น้อยมากครับคือเราต้องไม่ลืมนะครับว่าในช่วงบรรยากาศทางการเมืองนะฮะเวลาคนไปเลือกตั้งนะครับคนไม่ได้เลือกเพราะว่าคนถูกซื้อเสียงนะฮะคนไปเลือกเพราะว่าเขารู้สึกมีอุดมการณ์ความเชื่ออะไรบางอย่างนะฮะในการเลือกดังนั้นเวลา1ปีไม่พอเลยนะฮะในการที่จะทำเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนนะครับถึงขนาดไปเลือกพรรคของคุณพลเอกประยุทธ์นะฮะดังนั้นผมคิดว่าคสช.ต้องการเวลามากขึ้นนะครับครับมากกว่าแน่ๆนะฮะครับคิดอย่างไรไอ้โครงการไทยนิยมแล้วก็โครงการอื่นๆที่ลงไปเนี่ยก็คือการหาเสียงแล้วก็คุณประยุทธ์เองก็พูดเหมือนกันว่ามีพรรคที่สนับสนุนตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเห็นกันอยู่ว่ามีพรรคไหนที่จะสนับสนุนบ้างกลุ่มการเมืองไหนที่สนับสนุนบ้างขณะเดียวกันคุณประยุทธ์เองก็ลงพื้นที่ในการหาเสียงในการที่จะซื้อใจคนด้วยโครงการด้วยอะไรต่างๆในทุกหมู่บ้านเวลานี้แต่ว่าพอมีกลุ่มการเมืองเกิดขึ้นก็หนึ่งก็คือไม่ปลดล็อกการเมืองเลยนะฮะแล้วก็จดทะเบียนขอจดแจ้งพรรคการเมืองก็เกิดขึ้นการกิจกรรมการเมืองต่างๆก็ไม่ได้ปล่อยให้ใครทำอะไรได้เลยแต่กลุ่มรัฐบาลกลับมีนโยบายที่เป็นลักษณะของการหาเสียงชัดเจนอันนี้มันคิดอย่างไรฮะอย่างแรกนะครับการหาเสียงครั้งนี้ใช้เงินจากภาษีของพวกเรานะคือใช้งบประมาณของรัฐนะครับในการหาเสียงนะฮะอันที่สองนะฮะคือแน่นอนว่าการหาเสียงนี้ไม่แฟร์กับพรรคการเมืองอื่นๆเลยนะฮะแล้วก็จะเห็นได้ว่าคือตอนนี้พรรคการเมืองยังหาเสียงไม่ได้นะครับแต่ว่าคนที่หาเสียงได้คือคสช.นะฮะอันที่สามนะครับอันนี้ผมอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยตรงนะฮะคือถ้าคสช.เขาเห็นหัวท่านนะฮะเห็นหัวท่านตั้งแต่แรกนะฮะเขาไม่มาทำตอนนี้หรอกฮะคือคำถามผมง่ายๆเลยเกือบจะ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคสช.ไปอยู่ไหนฮะในขณะที่ประชาชนนะฮะเขาเรียกว่าเดือดร้อนนะฮะเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะโอเคล่ะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมีหลายปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการที่ท่านเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจมากพอนะครับแต่แน่นอนมันก็มีปัญหาในเรื่องอื่นทั้งเศรษฐกิจโลกอะไรต่างๆนะฮะแต่ถามว่าพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนมาเกือบ4ปีทำไมท่านถึงมาคิดตอนนี้นะครับว่าจะต้องทำอะไรเพื่อประชาชนครับเพราะคสช.ไม่ได้มีความจริงใจหรือสนใจประชาชนเลยนะครับในทางกลับกันนะฮะถ้าเราคิดตั้งแต่ช่วงแรกๆที่คสช.มานะฮะใครคือคนที่คสช.ให้ความสำคัญนักธุรกิจโครงการประชารัฐใช่ไหมฮะเนี่ยคือคนที่คสช.ให้ความสำคัญแต่พี่น้องประชาชนตัวเล็กๆน้อยๆต่างๆนะฮะที่อยู่ตามที่ต่างๆในประเทศไทยคสช.เพิ่งมาให้ความสำคัญเพราะคสช.รู้ว่าถ้ามีการเลือกตั้งคนเหล่านี้ต่างๆที่จะบันดาลที่นั่งนะฮะให้กับคสช.ได้นะดังนั้นเนี่ยอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนเลยว่าถ้าเกิดเหมือนคสช.เขาจะแคร์พวกเรานะให้ความสำคัญนะสิคอนมาดูมาให้ตอนนี้นะฮะครับครับแล้วก็นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เห็นว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะไม่แฟร์และก็ฟรีจริงๆนะฮะจะเกิดการอะไรนะกระทำหรือว่ากลุ่มการเมืองที่อยู่ตรงข้ามคสช.ก็จะถูกกระทำด้วยข้อกฎหมายด้วยอำนาจของคสช.อันนี้ก็เป็นปัญหาที่น่าจับตามองเหมือนกันทีนี้มีประเด็นอื่นอีกไหมฮะนอกเหนือจากเรื่องของประเด็นที่อาจจะต้องเพิ่มหรือว่าอาจจะต่างไปจากการเรียกร้องในช่วงการชุมนุมที่ผ่านมามีประเด็นอื่นหรือเป้าหมายอื่นในการชุมนุมวันที่10มีนาคมอีกไหมฮะข้อเรียกร้องหรือว่าการเคลื่อนไหวเราอยากที่การรวมตัวของเรามันไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเราอยากให้คนทุกกลุ่มมารวมกันนะฮะ
ผมเชื่อว่าวันนี้แม้กระทั่งคนที่ออกมาเรียกร้องทุกๆกลุ่มนะครับที่มาเรียกร้องต่อคสช.ก็หวังดีต่อประเทศชาติอืนอะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่คุณรสนานะครับที่ล่าสุดก็ออกมาพูดในเรื่องของนะครับการที่ทางตม.นะครับจะมีการตรวจอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกที่เมื่อเทียบกับการตรวจในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันของเรื่องนาฬิกานะครับในเรื่องของการเอาผิดกับว่าไปคุณเปรมชัยถูกดำเนินคดีสักทีนะครับสิ่งเหล่านี้ผมก็เห็นคนจำนวนมากออกมาเรียกร้องแล้วผมคิดว่าวันนี้เราอยากเห็นคนทุกๆกลุ่มนะครับซึ่งมีเป้าหมายที่จะเห็นประเทศชาติเนี่ยเดินไปข้างหน้าอีกครั้งเนี่ยมารวมตัวกันมาแสดงพลังร่วมกันนะครับผมคิดว่าถึงที่สุดแล้วนะครับวันนี้นะครับถ้าเรายังปล่อยให้สถานการณ์นี้ต่อเป็นต่อไปนะครับมันจินตนาการไม่ออกจริงๆว่าประเทศไทยมันจะไปอยู่จุดไหนครับถ้าเราไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราไปเปรียบเทียบกับหลายๆคือหลายคนเนี่ยวันนี้คนไทยเดินทางไปนอกประเทศเยอะนะครับไม่ว่าเป็นภายในเพื่อนบ้านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศที่อาจจะเจริญหน่อยอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะเวลาเราเปรียบเทียบมันน่าเสียใจนะว่าทำไมประเทศไทยเวลานี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงมาอยู่จุดนี้ได้นะครับแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราปล่อยให้เวลามันผ่านไปนะครับแล้วเราไม่รู้คุณค่าของเวลานะครับผมคิดว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะยากลำบากมากกว่านี้นะครับแล้วนั้นผมคิดว่าอันหนึ่งนะครับที่เราอยากเห็นนะฮะก็คือว่าเราอยากเห็นคนประชาชนทุกฝ่ายนะฮะก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งไปให้ได้นะครับแล้วแสดงพลังร่วมกันนะครับแสดงพลังร่วมกันนะครับในการที่จะไม่เอาคสช.นะครับในการที่จะเห็นประเทศไทยเดินได้อีกครั้งผ่านการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งมันอาจจะไม่ได้นำไปสู่สิ่งสำเร็จที่ดีที่สุดนะครับแต่อย่างน้อยๆนะครับมันจะปลดล็อกเงื่อนไขตรงนี้มันจะให้ประชาชนมีสิทธิแสดงสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการแสดงออกนะครับในการระดมสมองเพื่อหาหนทางในการพัฒนาประเทศนะครับดีกว่าอยู่กับภายใต้ระบบของคสช.นะครับซึ่งไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับ ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะครับในวันที่สิบที่ผ่านที่จะถึงนี้นะครับรวมถึงในอนาคตข้างหน้าด้วยนะครับครับส่วนสถานที่การจัดก็เป็นที่ธรรมศาสตร์หรือที่ไหนครับมันเป็นบริเวณใกล้ๆสนามฟุตบอลนะครับตรงใกล้ๆตึกโดมนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับเวลาก็เป็นโมงเย็นอ๋อช่วงหกโมงช่วงกี่โมงนะฮะสี่โมงเย็นอ๋อสี่โมงเย็นครับส่วนอย่างที่ว่าก็คือประชาชนไม่เฉพาะคือทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกสีนะฮะที่เห็นว่าบ้านเมืองของเราไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาพนี้ได้ต่อไปแล้วจะต้องนำไปสู่การสร้างกติกาหรือว่าการเมืองรูปแบบใหม่ที่จะเปิดทางให้ประชาชนมีโอกาสมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คงต้องรอดูกันปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของการลงสมัครหรือเขาเรียกอะไรการแจ้งจดชื่อพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองเลือดใหม่ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ขณะนี้พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองของคุณธนาธรและอาจารย์ปิยบุตรซึ่งก็เป็นอาจารย์ของน้องรังสิมันเองด้วยเนี่ยกลุ่มการเมืองกลุ่มนี้ได้สร้างความหวังให้กับรังสิมันแล้วก็คนอื่นๆที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เคลื่อนไหวคือเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างชัดเจนอยู่แล้วเวลานี้มากแค่ไหนอย่างไรครับผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่แค่กลุ่มของไม่ใช่แค่กลุ่มพรรคของอาจารย์ปิยบุตรหรือว่าคุณธนาธรเท่านั้นนะครับที่อาจจะเป็นประกายความหวังนะครับแต่จริงๆยังมีอีกหลายพรรคการเมืองนะครับที่สามารถเป็นประกายความหวังได้นะครับผมคิดว่าทั้งพรรคสามัญชนนะครับที่ก็คิดเห็นว่าอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อสร้างทางเลือกเพื่อทำให้ตัวเองเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับหลังจากที่เราอยู่ความขัดแย้งมานานนะครับผมคิดว่าหลักพักเนี่ยพยายามที่จะจุดประกายความหวังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับให้กับประเทศไทยนะครับเพราะเรารู้ดีว่าตอนนี้เราอยู่ในความขัดแย้งนะครับและความขัดแย้งนี้ก็ดูจะไม่ไปไหนนะครับมันก็วนเวียนไปวนเวียนมานะครับรูปธรรมของการที่ความขัดแย้งนี้มันทำให้ประเทศไทยมันไปไหนไม่ได้ก็คือเมื่อมีรัฐประหารนะครับประชาชนไม่สามารถรวมกันได้และแสดงพลังในการต่อต้านรัฐประหารนะครับดังนั้นผมคิดว่าพรรคอย่างพรรคของอาจารย์ปิยบุตรนะครับพรรคสามัญชนนะครับหรือในอนาคตข้างหน้าที่อาจจะมีพรรคการเมืองอื่นๆนะครับเขาก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องก้าวผ่านความขัดแย้งนะครับแล้วยิ่งเวลามีคนหลายคนที่พูดว่าเรื่องของคนรุ่นใหม่นะครับความว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่อายุนะครับไม่ได้หมายถึงว่าคนที่เพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งเกิดนะครับคนที่เพิ่งเป็น new water นะครับคือคนที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกเท่านั้นนะครับแต่มันหมายถึงว่ามันถึงเวลาแล้วที่ความคิดเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนความคิดในที่ต้องเปลี่ยนคือมันต้องเป็นเขาเรียกอะไรเป็นยุคหลังความขัดแย้งนะครับไทยมันต้องเดินหน้ากันอีกครั้งให้ได้
นะครับมันจะต้องอยู่ร่วมกันให้ได้นะครับมันจะต้องแสดงพลังอยู่ร่วมกันภายใต้กติกาที่มันยอมรับกันให้ได้นะครับโดยไม่เอาทหารโดยไม่เอาคสช.โดยไม่เอาการทหารนะครับครับอุดมการณ์ของพรรคของอาจารย์ปิยบุตรแล้วก็ของคุณธนาธรสอดคล้องเป็นอันเดียวเป็นหนึ่งเดียวกับทางกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งไหมครับผมคิดว่าในเวลานี้อาจจะยังเร็วไปที่จะพูดว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องให้มีพื้นที่ในการแสดงเสนอนโยบายนะครับให้มากกว่านี้นะครับคือวันนี้อย่างที่บอกคือมันพูดอะไรไม่ได้เลยนะครับผมเข้าใจว่าพรรคของคุณธนาธรกับอาจารย์ปิยบุตรก็คงอึดอัดนะฮะที่อาจจะยังพูดอะไรได้เยอะไม่ได้เยอะมากนะครับนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะถามว่าวันนี้สอดคล้องไหมหรือไม่สอดคล้องนะครับผมคิดว่าคงต้องดูกันยาวๆนะครับอาจจะเร็วไปที่จะพูดตอนนี้นะครับครับครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอมีแนวคิดนี้ออกมามีเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมืองของสังคมไทยเนี่ยกระแสต่อต้านหรือแรงต่อต้านที่มาจากกลุ่มอํานาจเดิมกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยึดกลุ่มกลไกอํานาจของประเทศเนี่ยก็ออกมาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะพยายามที่จะเตือนพยายามที่จะคอยห้ามปรามและดูว่าเส้นทางของพรรคการเมืองพรรคนี้น่าจะมีอุปสรรคแล้วก็ความเสี่ยงรออยู่ข้างหน้ามากมายอันนี้เป็นความกังวลไหมครับว่าสุดท้ายพรรคนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าผมคิดว่าถ้าคนที่ทำในพรรคการเมืองเขาก็น่าจะกังวลนะครับส่วนตัวผมนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าเขาเรียกไงจริงจริงถ้าให้ผมประเมินนะครับคือเราก็รู้อยู่แล้วมันก็ต้องออกมาในสภาพแบบนี้นะครับฮัลโหลครับครับครับได้ยินอยู่ฮะเชิญฮะมันก็น่าจะออกมาสภาพแบบนี้นะครับ ครับที่มีคนจำนวนมากนะครับอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกันทั้งหมดอะไรต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่านโยบายของพรรคอาจารย์ปิยบุตรนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคงต้องดูกันยาวๆนะครับแต่ว่าในด้านหนึ่งนะครับผมเองก็มีความดีใจที่มีพรรคการเมืองใหม่ๆออกมานะครับไม่จำเพาะเฉพาะพรรคนี้แต่มันก็น่าเสียดายนะครับที่มันมีการใช้ข้อกล่าวหาเดิมๆนะครับซึ่งผมคิดว่าข้อกล่าวหานี้ไม่ได้ส่งผลดีอะไรต่อประเทศชาตินะครับถ้าเหล่านี้รักประเทศชาติจริงนะครับก็หยุดในการใช้ข้อกล่าวหานี้ผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องหยุดแค่เฉพาะใช้ข้อกล่าวหานี้กับเฉพาะพรรคอาจารย์ปิยบุตรนะแต่ทุกๆพรรคนะฮะไม่ควรใช้ข้อกล่าวหานี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อหาล้มเจ้านะฮะเป็นข้อกล่าวหาเป็นนอมินีทักษิณนะฮะคือถึงที่สุดผมคิดว่าประเทศนี้นะฮะมันมีคนจำนวนมากที่รักชาตินะครับแล้วก็อยากจะทำอะไรบางอย่างนะครับเพื่อประเทศชาตินะครับข้อกล่าวหานี้เขาเป็นข้อกล่าวหาที่เต็ดตัดขาดเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้มีผลไม่ต้องมีไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นเรื่องพิสูจน์อะไรได้จริงๆนะครับดังนั้นผมคิดว่านะฮะอย่าใช้ข้อกล่าวหาแบบนี้เลยนะครับแทนเอามาคือวันนี้ผมให้กำลังใจกับทุกคนนะครับที่จะมาลงเป็นพรรคการเมืองนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเขาเองก็หวังดีต่อประเทศชาตินะครับและอยากทำอะไรบางอย่างเพื่อประเทศชาติดังนั้นคนที่ขันอาสานะครับมาสร้างพรรคการเมืองครั้งเลือกใหม่นะครับก็ควรจะได้รับกำลังใจนะครับอย่างน้อยๆนะฮะเป็นกำลังใจว่าเขาเองก็หวังดีนะครับเราไม่ได้โดดเดี่ยวนะเราไม่ได้โดดเดี่ยวที่จะสู้ต่อสู้เพื่อประเทศชาติอีกต่อไปครับดังนั้นพี่อาจารย์ปิยบุตรพี่ทางคุณธนาธรนะเขาจะมาลงตรงนี้นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะถามว่าจะสนับสนุนตอนนี้ไหมอะไรยังไงนะครับคงเป็นเรื่องที่ต้องดูกันในระยะยาวนะครับว่าสุดท้ายนะครับนโยบายคืออะไรนะครับวันนี้นะจุดยืนของพวกผมมีแค่เรื่องเดียวนะครับคือทำอย่างไรทำให้ประเทศไทยนะครับเปลี่ยนผ่านไปสู่การเลือกตั้งให้ได้นะครับครับครบเรียกร้องที่จะบอกว่าต้องมีการกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยวันนี้เราบอกว่ามันไม่พอนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการกำหนดวันเลือกตั้งแต่สถานภาพทางการเมืองวันนี้ยังเป็นแบบนี้นะมันเลือกตั้งไม่ได้นะครับครับข้อไอที่จะต้องทำก็คือว่าคสช.เนี่ยทหารเนี่ยจะต้องพ้นไปจากการเมืองนะครับอย่าให้พื้นที่มันเปิดนะครับให้พรรคการเมืองไม่ว่าหน้าเก่าหน้าใหม่นะครับได้แสดงได้เสนอนโยบายนะพรรคอย่างของคุณอภิสิทธิ์นะฮะพรรคอาจจะของคุณพรรคเพื่อไทยนะฮะพรรคภูมิใจไทยนะเพราะจะกลายเป็นพรรคที่เป็นความหวังใหม่ในอนาคตก็ได้เขาจะมีการรีแบรนดิ้งก็ได้นะฮะเขาอาจจะการเสนอนโยบายอะไรที่มันให้ความหวังกับประชาชนก็ได้นะมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่แค่พรรคของคุณธนาธรเท่านั้นอาจจะไม่ได้อยู่พรรคสามัญชนเท่านั้นนะทุกวันนี้วันข้างหน้าในอนาคตเนี้ยใครๆก็สามารถเป็นทางเลือกใหม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับนโยบายนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอายังไงกับอนาคตของประเทศชาติครับคือความเสี่ยงของพรรคของอาจารย์ปิยบุตรแล้วก็ของคุณธนาธรเนี่ยก็คงไม่ต่างจากสิ่งที่น้องรังสมานเองก็โดนมานะเคลื่อนไหวออกมาเนี่ย
โดนไป7 คดีแล้วเคลื่อนไหวในความคิดในอุดมการณ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองที่จะเรียกว่าก็โดยเป็นที่รู้กันน่ะจะแม้ถึงแม้บอกว่ายังพูดไม่ได้ว่านโยบายของพรรคของอาจารย์ปิยบุตรจะสอดคล้องกับกลุ่มอยากเลือกตั้งหรือว่ากลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยหรือไม่แต่ว่าโดยหลักการใหญ่มันก็คงเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็เป็นน่าจะเป็นอุดมการณ์เดียวกันทีนี้อย่างกรณีของรังสิมันต์โรมเองเนี่ยก็เคลื่อนไหวมาก็โดนไป7 คดีแล้วอย่างนี้เนี่ยกรณีของพรรคของคุณธนาธรของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยกว่าจะถึงวันเลือกตั้งจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะโดนคดีอยู่มากเหมือนกันอันนี้เป็นข้อกังวลที่หลายๆคนก็กังวลนะฮะนี่ก็คือเหมือนอย่างที่อาจารย์พนัสว่าก็คือวิชามานของคสช.ก็เริ่มที่จะออกมาเพื่อจะสกัดกั้นกลุ่มการเมืองที่มีความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกลุ่มอำนาจเดิมหรือว่ากลุ่มการเมืองเดิมที่คิดอยู่ในรูปแบบการเมืองที่เป็นอยู่ที่ยังไม่พัฒนาก้าวหน้าไปถึงไหนอย่างไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีกระแสข่าวออกมาน้องรังสิมันต์เองก็ได้รับการทาบทามให้เป็นผู้ก่อตั้งหรือว่าสมาชิกกลุ่มแรกของพรรคของคุณธนาธรของอาจารย์ปิยบุตรด้วยเหมือนเพราะว่าอย่างน้อยอาจารย์ปิยบุตรเองก็ได้แสดงความชื่นชมในการเคลื่อนไหวของน้องเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันคือเท่าที่ทราบนะครับยังไม่มีใครนะฮะเชิญคือผมไม่รู้ว่าคือมีหลายคนเวลามีนักการเมืองมาคุยไม่ใช่นักการเมืองมาคุยเวลามีเหมือนคนที่อาจจะใกล้ชิดพยายามมาคุยอะไรเงี้ยแต่จุดยืนผมอันนึงนะคือผมไม่เอานะครับผมไม่ยังไม่สนใจที่จะลงสมัครตอนนี้นะครับแล้วผมคิดว่าอย่างพรรคคุณธนาธรหรือพรรคอาจารย์ปิยบุตรนะครับเขาก็รู้ว่าโพสิชันของผมตอนนี้คือผมสู้เรื่องนี้นะครับผมยังไม่ได้มีความสนใจในเรื่องของการลงสมัครรับเลือกตั้งแบบนั้นนะครับณวันนี้ผมขอโฟกัสตรงนี้ซึ่งอาจารย์ปิยบุตรเองนะครับเขาก็ทราบดีนะครับว่าผมมีความคิดเห็นยังไงนะครับดังนั้นทางท่านอาจารย์นะครับก็ไม่ได้มาชวนอะไรนะครับครับเรื่องของการเข้าสู่วงการการเมืองเนี้ยถึงแม้ว่าจะไม่คิดตอนนี้แต่ก็ไม่ได้ปิดประตูนี้สักทีเดียวอนาคตข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนใจและเข้าสู่วงจรการเมืองก็เล่นการเมืองเต็มรูปแบบมากขึ้นใช่ไหมฮะคือให้ผมตอบตอนนี้ผมจะตอบลำบากมากๆนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจุดยืนผมตอนนี้คือผมแค่สู้กับคสช.นะครับผมรู้สึกว่าวันนี้ประเทศชาติต้องการคนที่มาสู้ตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นผมแค่รู้สึกว่าผมต้องการอยู่ในจุดที่ผมสามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อประเทศชาติได้นะครับดังนั้นวันนี้ผมยังให้ความสำคัญกับการสู้แบบนี้นะครับผมยังให้ความสำคัญกับการสู้แบบนี้ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรคงต้องไปดูกันอีกทีนึงครับอนาคตซึ่งต้องโดนด้วย7 คดีเนี่ยอย่างที่บอกก็ทรวมแล้วก็30 กว่าปีนะฮะเพราะงั้นอนาคตบนคดี7 คดีเนี่ยจะกลับไปเรียนหนังสือจะกลับไปทำงานก็คงไม่อาจจะอยู่อย่างปกติสุขได้มั้งครับผมว่าเพราะงั้นโอกาสเดียวที่ทำให้คุณต้องเข้ามาก็คือนี่คือเหตุปัจจัยที่ผลักดันให้คุณต้องเข้าสู่วงการเมืองแล้วก็เส้นทางการเมืองก็คงจะต้องเป็นเส้นทางเดียวที่คุณสามารถทำได้มากกว่าใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้คดี7 คดีของคุณเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าไม่เข้าสู่การเมืองแบบเต็มตัวคุณก็เป็นพลเมืองที่ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอันนี้ได้มีการชั่งน้ำหนักออกมาแล้วอย่างว่าสุดท้ายแล้วเหตุปัจจัยผลักให้เราต้องเข้าสู่วงการการเมืองแน่ๆในอนาคตคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากมากนะครับเพราะว่าความฝันผมยังอยากเรียนหนังสือนะฮะผมเองจริงๆต้องบอกว่าการมาอยู่จุดนี้เป็นถ้าพูดตกกระไรคอยโจรก็คงไม่คิดนักนะฮะคือเราเองก็แค่หวังดีกับประเทศชาตินะครับเราเองก็ไม่คิดว่า ในวันนึงซึ่งตอนนั้นยังเป็นนักศึกษานะฮะยังเรียนปริญญาตรีนะครับเราถูกดำเนินคดีขนาดนี้นะครับแล้วที่เราพูดไปมันไม่น่าจะผิดอะไรนะฮะแล้วจากนั้นมันก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นเหมือนแบบเป็นแอคทิวิสต์อย่างเต็มตัวนะฮะแต่ว่าผมยังมีความฝันอยากไปเรียนหนังสือนะครับเพียงแต่ว่าถึงที่สุดอนาคตมันก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนนะครับสถานการณ์มันก็เปลี่ยนเสมอนะครับที่จอมาจะก็ได้นะครับที่บอกว่าถ้าผมไปเรียนหนังสือผมก็อาจจะทำอะไรไม่ได้นะฮะก็เป็นแค่คนเรียนหนังสือคนเด็กก็ได้นะครับอาจจะถูกก็ได้แต่ว่าผมเองก็ยังไม่รู้นะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะก็เพียงแค่ว่าครับยังฝันอยู่ยังฝันอยากเรียนหนังสือคุณคิดดูนะคุณไปเรียนหนังสือแต่คดีความทางการเมืองคดีทางการเมืองก็ติดตัวคุณอยู่คุณก็ต้องมานั่งสู้คดีคุณจะสู้ยังไงกับคดีที่คุณจะมีสติสตางค์ในการที่จะเรียนหนังสือยังไงในเมื่อคดีก็ต้องสู้อยู่มันเป็นเรื่องที่ยากอ่ะนะฮะแต่ว่าแน่นอนก็ต้องลองคิดดูมีถามจริงๆมีกลุ่มการเมืองมีพรรคการเมืองมีกลุ่มการเมืองไหนที่มาแบบว่าทาบทามมาพูดคุยบ้างหรือยังนะตอนนี้
น่าจะมีบ้างแล้วใช่ไหมฮะแล้วตอคบืเอขาวค่าือถย้ัางไงมีทับทามอือฮอึไม่เป็นทางการดีกว่านะครอัืบอฮคึือคือผมคือคือผมจะได้ยินเสมอว่าสนใจเรื่องการเมืองไหมอะไรเงี้ยครับครับซึ่งการทับทามแบบนี้มันไม่ใช่การทับทามอย่างตรงไปตรงมาดังนั้นผมจะไม่รู้นะครับว่าเป็นกลุ่มการเมืองไหนที่มาถามนะครับบางครั้งก็มาในรูปแบบแปลกๆนะฮะเพียงแต่ว่าผมยังก็ผมก็จะตอบอย่างเดียวกันว่าวันนี้ผมขอโฟกัสตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะฮะผมรู้สึกว่าคือตอนนี้ผมมีสองสิ่งที่ต้องทําให้จบนะฮะคือผมเองก็ต้องยังอยากสู้กับคสช.แล้วตอนนี้ผมก็มีวิทยานิพนธ์ที่ผมต้องทํานะฮะแล้วผมก็ตั้งใจผมอยากพยายามให้เสร็จวิทยานิพนธ์ภายในปีนี้ให้ได้นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราใะชว่่าผครมับเองในด้านหนึ่งพี่จอมก็ถูกวอื่าอฮึมันไม่ง่ายที่ในสถานการณ์นี้จะทําให้เราโฟกัสกับการใเชรียน่หนังสืคอรไดั้บอย่างเต็มที่ใช่นะครับดังนั้นไม่ง่ายจริงๆแต่ว่าแค่สองสิ่งนี้เป็นสองสิ่งที่ผมต้องจัดการที่จะต้องให้มันจบให้ได้นะครับดังนั้นผมก็จะบอกว่าผมขอโฟกัสตรงนี้กอ่อ๋อนนะคครับรแลั้บวผมโฟกัสกับเรื่องปริญญาโทนะครับที่ผมกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลคัยรัธบรรมศาสตร์ครับนั่นหมายความว่าถ้าจบปริญญาโทแล้วโอกาสที่จะตัดสินใจต่อว่าจะทําอะไรต่อสําหรับชีวิตก็อาอจาจจะจะมองเห็นได้มากขึ้นชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เส้นทางทางการเมืองก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่นํามาพิจารณาด้วยถูกไหมฮะว่าจะเข้าสู่การเมืองหรือไม่อย่างไรแต่ว่าอะไรก็ตามถ้าตัดสินใจเรื่องการเมืองจริงๆเนี่ยคิดว่าตัวเองพร้อมหรือยังครับกับโลกของการเมืองซึ่งเต็มไปด้วยความโหดร้ายอยู่ไม่น้อยสําหรับการเมืองไทยผมไม่รู้เลยผมไม่รู้ผมเขาเรียกในบทบาทการเมืองผมคิดว่าคงต่างกับบทบาทแบบนี้นะฮะมันก็คงหลายอย่างมันคงไม่ง่ายนะฮะแล้วคืออย่างที่บอกคือผมไม่ได้คิดเรื่องนี้เยอะจริงๆคือผมแค่พยายามอยู่กับปัจจุบันนะฮะแล้วก็ผมเลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วจะยังไงนะครับแล้วก็อาจจะให้คำตอบที่ไม่ดีนักนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆนะฮะอาจจะตอบคำถามได้ไม่เคลียร์แต่ครวั่บาก็ขอเป็นเรื่องอนาคตดีกว่านะฮะครับครับกลับมาสู่สุดท้ายฮะเรื่องของการชุมนุมเนี่ยจะคือตอนนี้มันก็มีคนที่จะเรียกว่าคนที่รักประชาธิปไตยก็ออกมาเคลื่อนไหวกับกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยอยู่เรื่อยๆแล้วก็กลุ่มคนอยากเลือกตั้งกลุ่มคนที่เคยสนับสนุนคสช.เนี่ยอันนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่จะเรียกว่าแม้จะเบื่อคสช.แต่หลายคนก็ยังคิดว่าการอยู่ในคสช.ก็สงบดีก็เรียบร้อยดีการเลือกตั้งไปก็จะมีแต่ความวุ่นวายกลับมาเพราะงั้นก็อาจจะยังอะไรล่ะยังไม่อยากที่จะให้มีการเลือกตั้งเร็วๆนะฮะอยากที่จะให้คสช.ครองไปเรื่อยๆปฏิรูปด้วยคสช.ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยจัดการเลือกตั้งอันนั้นความเรียบร้อยก็จะเกิดขึ้นจะเปลี่ยนความคิดของคนกลุ่มนี้อย่างไรครับคือวันนี้ครับประเทศไทยเรามันบางคนก็จะบอกว่ามันเป็นการเมืองแดงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามองให้ลึกไปนะมันเป็นการเมืองแบบคนที่หวาดกลัวอนาคตกับคนที่กล้าที่เผชิญหน้ากับอนาคตนะครับคนที่หวาดกลัวกับอนาคตก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งเลือกตั้งนะครับเลือกไปเดี๋ยวความวุ่นวายก็กลับมาเลือกไปนะครับเดี๋ยวก็เจอม็อบปิดถนนอีกนะครับเลือกไปก็อย่างก็เหมือนเดิมนะครับในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าถ้ามีเลือกตั้งนะครับประเทศไทยมันจะมีอนาคตถ้ามีตั้งนะครับผมส่วนคนเขาเองเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยเหลือประเทศชาติเขาเองไม่กลัวอนาคตเขาเชื่อว่าอนาคตมันต้องดีกว่าวันนี้แน่นะครับดังนั้นสถานการณ์วันนี้มันก็เชิญหน้ากันสองด้วยสองกลุ่มความคิดแบบนี้นะครับถามว่าจะเปลี่ยนได้ไหมสำหรับผมยากยากมากที่จะไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่าคือมันเหมือนกับเขาอกหักแตกสลายจากความฝันที่ครั้งหนึ่งเคยมีนะครับเขาแตกสลายแล้วเขาเชื่อว่าประเทศไทยมันคงไม่ไปไหนแล้วแหละมันคงอยู่แบบนี้แล้วอยู่คสช.ก็คงดีกว่าแต่ว่าโลกของทางการเมืองครับมันไม่ใช่โลกของแค่เขาเรียกว่ามันเป็นโลกที่มันในด้านหนึ่งผมคิดว่ามันยังอนุญาตให้กับคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยสามารถเข้ามามีบทบาทได้นะครับดังนั้นถ้าเราสามารถทําให้มีการเลือกตั้งได้ผ่านการกดดันผ่านการที่ประชาชนจํานวนมากเนี่ยที่เริ่มทนไม่ไหวกับคสช.นะฮะและอยากเห็นความหวังอะไรใหม่ๆนะครับแล้วมาเข้าร่วมและกดดันได้นะครับแล้วทําให้คสช.ไปจากอํานาจได้นะผมเชื่อว่านะครับการเมืองในอนาคตเนี่ยมันจะเปิดแล้วมันจะทําให้คนรุ่นใหม่ๆนะเข้ามามีบทบาทนะครับในขณะที่คนรุ่นเก่านะครับถ้าเกิดเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับเขาจะถูกทิ้งออกไปข้างหลังนะพูดง่ายๆคือตกขบวนรถไฟครั้งสำคัญที่เป็นครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับครับแล้วผมคงไม่สามารถไปเปลี่ยนเขาได้นะครับหลายคนแต่ครับเขาอยากจะ
ไม่ตกขบวนรถไฟตรงนี้นะครเัขาบต้องเปลี่ยนตัวเองเขาจะต้องมองให้ออกว่าประเทศไทยมันมีอนาคตนะครับครับครับแล้วคนมีความกลัวกับกรณีที่คสช.ก็เล่นงานเอากฎหมายมาจัดการอยู่เรื่อยแล้วคนมีความกลัวจะทำให้คนส่วนใหญ่ที่กลัวกับการที่ต้องถูกจับกุมกับการที่ต้องเป็นคดีความกับการที่ต้องมีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเป็นผู้ต้องหาในคดีปลุกปั่นยุยงเนี่ยความกลัวเหล่านี้ก็มีอยู่ไม่น้อยจะให้คนที่มาร่วมชุมนุมมากขึ้นมาร่วมพลังกันมากขึ้นแล้วก็แน่นอนมันก็มีความเสี่ยงอยู่แหละแต่ให้ก้าวข้ามความเสี่ยงและความกลัวนั้นเนี่ยแล้วก็มาร่วมชุมนุมเพื่อกดดันให้คสช.พ้นจากอำนาจไปเนี่ยจะให้กำลังใจหรือจะให้คนกลุ่มเนี้ยที่มีความกลัวเนี่ยกลับมามีพลังแล้วก็สู้กันอย่างไรฮะหมายถึงว่าสู้กับคสช.อย่างไรคือผมเคยคุยกับป้าคนหนึ่งนะครับก็ถามว่าป้าไม่กลัวเหรอมาร่วมสู้กับพวกผมนะฮะเพราะว่าป้าเขาก็โดนคดีด้วยนะฮะเขาก็ถามเขาก็บอกผมว่าไม่กลัวสู้กับน้องโรมเนี่ยไม่กลัวป้าเองเนี่ยก็อายุเยอะแล้วอยากทำอะไรเพื่อประเทศชาติบ้างเป็นคำพูดสั้นๆฮะไม่อธิบายอะไรเยอะนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าผมฟังแล้วผมอุ่นหัวใจมากผมรู้สึกว่าป้าเขาก็อายุเยอะจริงๆเนี่ยที่เขาพูดนี่แหละแต่เขายังรู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อประเทศชาติแล้วเป็นคนอย่างพวกเรานะฮะซึ่งยังพอมีกำลังยังพอมีกำลังวังชานะครับถึงไม่สามารถที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อประเทศชาติได้บ้างแน่นอนเรารู้ดีนะครับว่ามันเสี่ยงแน่ๆนะครับไม่สามารถรับประกันด้วยได้ว่าจะไม่โดนคดีเขาบอกว่าคุณมีสิทธิ์โดนคดีด้วยแต่คงต้องย้ำต่อไปว่าการโดนคดีนี้มันเป็นสิ่งที่หมายความว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะครับเพราะคนที่เป็นผู้มีอำนาจนะครับซึ่งเขาต้องการปกป้องอำนาจของตัวเองเขาก็ต้องพยายามทำให้ประชาชนกลัวดังนั้นสิ่งที่เราต้องคิดต่อไปชั่งน้ำหนักต่อไปว่าไอ้การโดนคดีของเราแต่ละคนเนี่ยมันคุ้มค่าไหมกับการที่คุณเนี่ยต่อสู้เพื่อประเทศชาติเนี่ยเพื่อให้ประเทศชาติเนี่ยมันเดินหน้าอีกครั้งสำหรับผมนะครับมันคุ้มแน่นอนผมสามารถเอาสิ่งที่ตัวเองโดนเพียงด้วยตัวที่โดนคนเดียวแบบเนี้ย ไปชั่งน้ำหนักแล้วบอกว่าประเทศชาติเนี่ยอย่าเพิ่งเอาตัวเองให้รอดกับผมสำหรับผมทำแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมพยายามปลุกสำนึกความรู้สึกรักชาติความหวงแหนแผ่นดินนะฮะออกมาอีกครั้งเราอาจจะไม่ใช่ทหารนะที่จับมือปกป้องอริราชศัตรูนะครับแต่เราคือคนคือประชาชนนะครับที่จะปกป้องประเทศชาตินะครับจากการทุจริตคอร์รัปชันที่นำโดยทหารนะครับจากการที่จะปกป้องความไม่เป็นธรรมนะครับที่มีคนที่คนรวยนะฮะอยู่เหนือกฎหมายนะฮะคนจนติดคุกนะฮะจากการนะฮะเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับที่เป็นของประชาชนนะครับถ้าเรารู้สึกหวงแหนสิ่งเหล่านี้เราไม่อยากให้ความเดือดร้อนต่างๆเกิดขึ้นเหล่านี้นะเราต้องออกมาสู้อีกครั้งส่วนตัวผมไม่เชื่อจริงๆว่าคสช.นะฮะจะทำให้ประเทศไทยนะฮะไม่มีการคอร์รัปชันไม่มีการเลือกปฏิบัติในทางกฎหมายนะครับและจะทำให้มีการเลือกตั้งทำให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพการแสดงออกผมไม่เชื่อว่าจะมีภายใต้การนำของคสช.ดังนั้นผมจึงอยากให้ประชาชนอยากออกมาสู้กันแน่นอนมันมีความเสี่ยงนะครับแต่ความเสี่ยงนี้นะฮะถ้าเราชนะความเสี่ยงนี้มันจะจบนะครับผมดังนั้นผมจึงอยากให้กำลังใจกับประชาชนคนที่ออกมานะฮะยังไงก็ตามนะครับมันเป็นสัจธรรมว่าเรายังไงเราต้องชนะแน่ๆเพราะบ้านเมืองมันไม่มีทางอยู่แบบนี้ตลอดไปหรอกฮะดังนั้นถ้าเราชนะนะฮะไอ้แบบเนี้ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะหายไปนะครับแล้วมันกลายเป็นคือเกียรติประวัตินะครับให้กับคนที่ออกมาต่อสู้นะครับเพื่อทวงคืนความเป็นชาติของคืนมานะครับครับมันก็คือมันก็มีหลายประเด็นในคนที่เขาโดยเฉพาะคสช.เองหรือกลุ่มคนประชาชนก็มองเป็นลักษณะของคือไม่อยากจะถามอะไรเรื่องของการที่จะบอกว่าเป็นรับท่อน้ำเลี้ยงหรือว่าเป็นใครสั่งให้มาทำอะไรต่างๆนี่คือพูดไปก็คงยากที่จะคือไม่ได้ยากหรอกที่จะอธิบายแต่ว่าก็เบื่อที่ต้องอธิบายซ้ำๆนะใช่ไหมฮะหรือจะพูดต่อก็ได้คือประเด็นว่าเป็นการทำเพื่อชาติทำเพื่ออะไรแต่ว่าก็ยังถูกมองว่ารับงานมาให้กับกลุ่มการเมืองให้กับพรรคการเมืองซึ่งอันนั้นก็เบื่อที่จะต้องอธิบายสำหรับผมเองแต่ว่าถ้าต้องอธิบายคือว่าเราอยู่ในโลกที่ข้อมูลข่าวสารมันเร็วนะฮะแล้วตรวจสอบกันได้ด้วยนะข้อมูลข่าวสารพวกนี้มันครับ
มันตรวจสอบง่ายมากครับถ้าเราจะใชต้อ่งตรวจสอบง่ายมากนะครับอืแลอ้วก็เวลาพูดถึงท่อน้ำเลี้ยงนะฮะอือสี่ปีที่ผ่านมาคสช.แถลงนะครับท่อน้ำเลี้ยงอือคือถ้าเกิดผมพวกเรามีนะฮะผมไม่รอดหรอกครับอือใช่อันที่สองคือเรามีกิจกรรมนะครับอย่างล่าสุดเรามีกิจกรรมเมื่อวันที่24อนืะฮะมเราก็ผมก็อธิบายกับบนเวทีว่าก่อนวันที่24ก็คือวันที่10เราได้รับเงินบริจาคอืรามวๆประมาณ50,000 กว่าบาทอนืะฮะมซึ่งเงินตรงนั้นก็คือเรามาใช้ในกิจกรรมวันที่24อืมนะครับทีนี้หลังกิจกรรมวันที่24ปรากฏว่ามีคนสนใจบริจาคเพิ่มขึ้นอืนะมครับตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดตัวเลขเนี่ยอาจจะถึงแสนอืมนะครับดังนั้นเงินตรงนี้ก็จะกลายเป็นกิจกรรมวันที่10มีนาเป็นอกิืจกรรมมวันที่24มีนารวคมรัถบึงเดือนพฤษภาต่อไปอืมนะคอรัืบมครับถามว่าถึงมากขึ้นอืมเพราะว่าวันที่10เราได้รับบริจาคเนี่ยเฉพาะเขาเรียกไงมีคนมาหย่อนบริจาคเนี่ยรวมมา50,000แต่เราเปิดออนไลน์ด้วยคราวนี้อืมขึ้นนะครับครับดังนั้นนี่คือสภาพที่คนจำนวนมากเนี่ยเขาก็เอาใจช่วยเรานะครับเขาบางคนก็รู้สึกว่าไม่สามารถว่างมาได้ในวันนั้นเขาก็บริจาคมาแทนนะครับครับบางคนให้นะฮะ2,000นะฮะถึงหมื่นก็มีอนืะฮะมครันบี่คือสภาพที่เราได้รับแล้วเราก็เอาเงินตรงนี้ไปใช้เพื่อบริเพื่อทํากิจกรรมต่างๆนะครับครับแล้วคิดว่าถ้าถามว่าข้อน้ำนิ่งของเราคือใครคือประชาชนอืมคือประชาชนที่เขาอยากเห็นประเทศไทยประเทศไทยเดินได้อีกครั้งเขาอยากเห็นประเทศชาติเดินได้อีกครั้งครันบะครับอืมครับประชาชนที่สนใจจะบริจาคนี่ยังมีช่องทางบริจาคได้ผ่านทางไหนนะฮะตอนนี้สามารถดูได้ในเพจฟื้นฟูประชาธิปไตยอ๋อนะครับเรามีช่บองัญชีรับบริจาคที่นั่นครับอ๋อครับประเมินว่าคนที่จะมาชุมนุมกันจะมากกว่า2-3 ครั้งที่ผ่านมาไหมครับหรือจะอันนปีร้ะเมินยังไงได้เลยครับเพราะว่าที่ผ่านมานะคือเราต้องบอกอย่างนี้เราไม่มีมวลชนจัดตั้งนะครับอือฮึคือดังนั้นเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะมีคนอยู่ในอันนั้นเนี่ยเท่าไหร่นะฮะที่ผ่านมาก็คือเราก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นเครื่องมือหลักในการประชาสัมพันธ์นะครับดังนั้นความเป็นไปได้ของการมารวมตัวกันของพี่น้องประชาชนเนี่ยมีตั้งแต่น้อยนะจนถึงมากนะครับแต่เราคาดหวังว่าคนที่มาร่วมนะครับจะมีมากขึ้นมากขึ้นนะครับครับก็คงจะรอดูนะฮะวันพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมฮะในเวลาเมืองไทยก็คงจะ4 โมงเย็นเป็นต้นไปสี่โมงเย็นเป็นต้นไปที่ธรรมศาสตร์นะฮะแล้วก็คงเป็นอีกวันหนึ่งที่คนไทยจะต้องคนไทยผู้รักประชาธิปไตยหรือจะเรียกว่าคนไทยทุกคนนั่นแหละที่ไม่ยอมที่จะไม่ทนต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นต่อบ้านเมืองแล้วก็มองหาอนาคตที่ดีกว่านะฮะที่จะให้บ้านเมืองสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าไปได้และไม่ถูกควบคุมไม่ถูกเผด็จการคอยบงการอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็สิ่งที่เชื่อว่าคนทุกไทยทุกกลุ่มน่าจะคาดหวังอย่างนั้นแล้วก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็คงดูกันในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กิจกรรมวันพรุ่งนี้ก็คงเป็นอีกวันที่น่าสนใจสำหรับผู้รักประชาธิปไตยนะครับขอบพระคุณน้องรังสมานโรมมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับครับน้องรังสมานโรมนะครับก็เป็นแกนนำหรือว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยแล้วก็เป็นแกนนำคนสำคัญในการที่ออกมาเคลื่อนไหวระดมพลคนอยากเลือกตั้งที่จะให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วนะครับและข้อเรียกร้องอันใหม่ที่จะมีการเรียกร้องรณรงค์กันตั้งแต่วันที่10มีนาคมเป็นต้นไปก็คือให้มีการยุบคสช.นะครับแล้วก็ให้มีรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลชั่วคราวเพื่อจัดการเลือกตั้งเพียงเท่านั้นนะครับและให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วตามโรดแมปที่กำหนดเอาไว้นะครับคงต้องติดตามกันต่อไปด้วยนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ข้างหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ